ผู้ที่มีลุ้นรีเทิร์นคุณกันกามารีใช่ไหมหลังจากกันเขาโพสต์ล่าสุดเรื่องชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ที่ช่วงนั้นเว้นวรรคไม่ตอบคำถามไม่ได้ชี้แจงอะไรก็ไม่อยากให้มันอีลุงตุงนังในช่วงจังหวะนั้นแล้วก็ชี้แจงกันไปนะฮะก็แล้วก็โพสต์มาก็เหมือนว่ายังไม่ได้เลิกใช่ไหมวันที่เราเล่าให้ฟังใช่เหมือนยังไม่ได้เลิกนะคะจนแบบคือเอาอย่างนี้ก็มีการน่ะที่ออกมาเขียนอย่างนี้เนี่ยแล้วในคอมเมนต์ของกันเนี่ยนะคะก็มีมารีมาเม้นชู2นิ้วเอาพูดกันอย่างงี้อีโมติคอนเนี่ยอีโมจิชู2นิ้วนะคะก็ชู2นิ้วกันอย่างงี้แล้วก็กลายเป็นว่าการเองก็ไปตอบมารีเช่นเดียวกันชู2นิ้วนะคะพร้อมกับหัวใจดังนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกดีๆที่ทุกคนก็ยังรู้สึกว่าทั้งคู่คงอาจจะแค่ช่วงถอยความรู้สึกสเต็ปออกจากกันเค้าเรียกถอยความรู้สึกนิดๆเพื่อให้ได้ใช้เวลากับตัวเองดีกว่ามานั่งทะเลาะกันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ยังไม่เลิกกันถ้าเกิดเพราะคนเลิกกันไม่มาเม้นหัวใจกันอย่างนี้หรอกไม่มาเม้นสู้ๆกันอย่างนี้หรอกถูกไหมเอาจริงๆตอนที่กันนิ่งเงียบไปอ่ะกันโดนหนักเหมือนกันนะคนเราไปเม้นด่าเลยนะเช่นบอกว่ากันขี้โมโหขี้เวียงไม่เหมาะกับมาลีในคลิปไงเวลาเขามีภาพคู่มาด้วยกันจะมีแบบเวียงๆวินๆนิดๆแต่ว่าเป็นสเต็ปสไตล์เขาแล้วนะกันก็โพสต์ไปนั่นแหละบอกยอมรับว่ามีการถอยคนละก้าวแต่ไม่คิดทำร้ายคนที่รักจากการคุยกันยังมีโอกาสจะได้รักษาในสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวเองเอาไว้นะครับก็บอกว่าจะทำให้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วบอกว่าอยากแนะนำอะไรเนี่ยใครจะมาแนะนำอะไรยินดีรับฟังนะแต่ไม่อยากให้ว่าหรือไปโทษใครคนรอบข้างอะไรเงี้ยกันบอกขอรับผิดไว้คนเดียวหนูเคยมีโอกาสทำงานรายการเดียวกับกันแล้วก็ถามกันถึงความรักครั้งนี้ค่ะกันบอกว่าเชื่อไหมพี่เป็นคนที่ผมคบแล้วผมเป็นตัวของตัวเองที่สุดสบายใจที่สุดแล้วมีความสุขมากก็คือไม่ต้องกังวลว่าผมหยิกของเขาจะเป็นแบบว่าความขี้เหร่ตะตุ่มด้านของเขาจะเป็นอะไรที่เขาต้องมานั่งปิดบังอันนี้เรื่องจริงนะเขาบอกว่าเขาอยู่กับมารีอ่ะมารีแบบเป็นอะไรก็เป็นเธอขอให้กันพี่กันมีความสุขแล้วกันก็บอกเออมันจริงมันก็มีความสุขแล้วก็เลยรู้สึกว่าคู่นี้ถ้าเกิดว่าปรับความเข้าใจแล้วกลับมาคบกันได้อ่ะก็น่าจะดีคือผมว่าพอคู่รักที่ตอนแรกหลายคนดูว่าต่างขั้วมากไงเออใช่คู่นี้เหมือนต่างขั้วมากต่างขั้วคนนึงก็ไทยคนนึงก็ฝรั่งคือฝรั่งจ๋าเลยนะมาเนี่ยสไตล์ฝรั่งจ๋าเลยนะแล้วหลายคนก็จะแบบหูตอนแรกที่รู้คบกันน่ะคือช็อกเลยนะช็อกกันทั้งวงการพอสมควรว่าโหเอาจริงเหรอเออแต่ก็มันคงจะต้องถึงบางจุดอะที่เวลาที่ต่างคนต่างมีความแตกของมันน่ะแตกต่างของมันน่ะมันจะต้องมาพยายามประสานรอยตรงนี้ให้ได้ไงว่าจะเดินตรงคู่กันไปยังไงเออซึ่งทั้งคู่ก็คงไปถึงจุดตรงนั้นแหละใช่ไหมอย่างที่บอกช่วงนี้มันโควิดอีเวนต์ไม่มีแล้วเจ๊หวาๆของเราก็หวาหน้าหงายมันก็คันไม่เลิกไงคันเหรอคันเลยนางขยันเออคันแล้วทีนี้ก็ต้องวิดีโอคอลไปถามกันกับมารีไม่ได้ใช่ไหมไปถามตั้มวราวุฒิแก๊งเดียวกับกันก็วิดีโอคอลต่อไปเลยนะฮะไปถามตั้มวราวุฒิอัปเดตเรื่องราวในช่วงโควิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจิตใจพี่ชายอย่างพี่กันเนี่ยเป็นยังไงบ้างตั้มบอกว่างี้ตนคอตั้มเนี่ยบอกว่ากำลังให้กำลังใจหนุ่มกันอยู่ตลอดเป็นห่วงมากขับรถไปหาคุณผู้ชมขับรถไปนู่นบ้านสุพรรณบุรีโอ้โหผมขับไปเลยขับแป๊บเดียวขับแป๊บเดียวถึงสุพรรณนะแป๊บเดียวเนี่ยชวนกินข้าวด้วยชวนคุยก็พูดแต่เรื่องดีๆบอกเจอกระแสในโซเชียลหนักมากบอกพี่จริงๆมันก็เป็นเรื่องคนสองคนขนาดผมเนี่ยเป็นคนสนิทยังไม่ก้าวไกลคนไม่สนิทเนี่ยไปว่าถึงพ่อถึงแม่แม่มันเกินไปนี่ไม่เข้าใจทำไมเวลาเราจะไปต้องเนอร์ทำไมอย่างนั้นล่ะพอเราอิงจังหวัดสุพรรณปุ๊บเราต้องอารมณ์มันต้องไปตั้มเขาเนอร์ไงกันก็อยู่สุพรรณไงแล้วตั้มเนอร์ขนาดนั้นเลยเหรอตั้มเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะไอเรานี่ออกทางมอญแล้วตลอดใช่กลับเข้าแม่น้ำก่อนเขาบอกว่าแม่ไปด่าถึงพ่อถึงแม่มันเกินไปก็เชื่อว่าเขาจะผ่านไปได้ถ้ารักกันจริงเนี่ยสภาพจิตใจน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันก็ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะถูกต้องนะคะยังไงก็ต้องส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันแหละนะคะฝากคนที่พิมพ์อยู่หลังคีย์บอร์ดถ้าเป็นญาติเป็นคนใกล้ตัวจะให้กำลังใจไหมจะชอบไหมที่ใครมาด่าเพื่อนด่าพี่ด่าน้องกันกับมารีเราก็รักเวลาใครมาด่าเราก็ไม่ชอบคีย์บอร์ดพิมพ์ง่ายแต่ความรู้สึกคนที่อ่านอ่ะมันลบออกยากนะครับนะไปฟังเสียงน้องตั้มพูดถึงพี่ชายสุดเลิฟกันค่ะเป็นห่วงมากผมเป็นห่วงมากก็ไปหาที่บ้านนะมีข่าวก็ไปหาไปชวนกินข้าวไลน์คุยกันบ้างอะไรบ้างครับผมแล้วก็พิมพ์แต่ข้อความดีๆไปบอกเขาไปเป็นห่วงแสดงความเป็นห่วงเขาไปนะครับผมก็ได้เจอก็เขาก็อยู่ในช่วงของการใช้ความคิดหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเขาโดนหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นกระแสทางโซเชียลด้วยคือมันไม่มีใครรู้
รู้อะไรไปมากกว่าเขาสองคนหรอกผมว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปก้าวก่ายขนาดเราแบบสนิทเรายังไม่ยุ่งเลยแล้วใครต่อใครที่ไม่สนิทเข้ามาด่าเข้ามาว่าเขาอันนี้เขารักกันจริงอันนี้เราก็ได้แต่ให้กำลังใจอยู่ข้างเขาแค่นั้นเองพี่สภาพจิตใจกันดีขึ้นไหมคะสภาพจิตใจผมก็มองว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นด้วยสถานการณ์มันก็ผ่านมาหลายอาทิตย์และที่ตั้งแต่มีข่าวนะผมว่าเขาก็คงแรกๆคงแย่พอก็คงรับมือไม่ทันว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วเขาเจออะไรบ้างเขาควรจะมีวิธีคิดยังไงมองยังไงคุยปรึกษาใครยังไงตกลงกันยังไงกับเขาทั้งสองคนบางทีก็จะมีกลุ่มคนที่แบบรอย่ำคืออาจจะไม่แฮปปี้ตั้งแต่คู่นี้รักกันตอนแรกพอวันมาถึงวันนี้ที่เขาอาจจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆก็เข้ามาย่ำยีผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นญาติของคุณหรือพี่น้องของคุณล่ะเป็นคนใกล้ตัวคุณล่ะที่เขาประสบปัญหาคู่ชีวในเรื่องของคู่ชีวิตเขาแบบเนี้ยคุณจะให้กำลังใจไหมพี่กันเราก็รักมารีเราก็รักเวลาคนมาด่าคนที่เรารักเราก็ไม่ชอบหรอกทั้งที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาพูดเนี้ยอันนี้ผมก็ฝากว่าคีย์บอร์ดมันพิมพ์ง่ายอะเนาะแต่ความรู้สึกของคนอ่านอะมันลบออกไปยากนะพี่คำสุดท้ายนี่ดีเนาะดีมากไม่บางทีอะไอ้พวกบูลลี่กันในโซเชียลเนี่ยนะลบข้อความไปแล้วแต่มันค้างในใจนะมันนึกถึงคำพวกนั้นนะใช่คือพิมพ์อะพิมพ์ง่ายนึกแบบพับแล้วแบบเขาเรียกว่าหลุดบ้างพลั้งบ้างหรืออะไรบ้างแต่ไอ้คำพูดของคุณเนี่ยบางทีมันทำให้สร้างแผลในใจคนอื่นได้อย่าใช้โซเชียลเป็นอาวุธแบบโง่ๆทำร้ายคนอื่นระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวขอภาพตอนที่วิดีโอคอลของตั้มหน่อยผมไม่ได้มีสมาธิอยู่กับเสียงตั้มเนาะผมมีปัญหากับทรงผมตั้มอะฮะทำไมอะคะว่าเหมือนพยายามเป็นพักแซรอยอะไรที่กำลังฮิตๆหรือเปล่าที่ใครตัดให้ตั้มอะนางตัดของนางเองนี่หนูเมาส์ให้ฟังตรงเก่ารัดเหรอยังไงเมาส์ซิคือทำงานด้วยกันไงเขาบอกว่าก็ติดซีรีส์นี่เป็นคนติดซีรีส์เกาหลีหนักเหมือนกันแล้วเรื่องนี้ก็แบบเรื่องเขาติดใช่อีเทวอนแล้วเขาก็ติดพระเอกเกาหลีเรื่องนี้แล้วทรงเนี้ยเป็นทรงที่ไม่คอนติเนียกับอะไรละเขาก็เลยอยากตัดแล้วให้ช่างผมตัดแล้วเขาก็รู้สึกว่าหน้าเขาอะตอนเขาผอมๆอะเขาคล้ายอยู่เขาคิดว่าเขาคล้ายพักสรอยคิดเองไม่ได้มีใครบอกเขาคิดว่าเขาคล้ายตอนที่เขาผอมๆมาบอกผมอ่ะมีบางมุมคล้ายพี่ผู้พูดเองแล้ววันนั้นเขาก็ตัดทรงนี้แหมถ้าเอารูปมาเทียบได้มันมีรูปเทียบอยู่นางเอารูปพักสรอยมาในมุมที่ใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยมุมได้แล้วนางก็ไปทำท่ามุมเดียวกันกับพักสรอยแล้วนางก็มาเทียบกันเขาบอกผมเหมือนอยู่แล้วคนอื่นบอกว่าเหมือนไหมยังไม่มีใครพูดนี่ไงประเด็นอยู่ตรงวันบางทีก็ต้องฟังเพื่อนฟังฝูงกันบ้างนะตามไม่มีใครพูดนะเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้ผมยาวกว่านี้เดี๋ยวเอาใหม่นะตั้มนะไม่เป็นไรแต่ดูดีน่ารักหรือว่ามันต้องรอยาวขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงอะหรือมีนี่เอามาดูดิมาดูรูปเทียบหน่อยแหมจริงเลยไหนก็ได้ไหนรูปเทียบดิเนี่ยดูรูปเทียบหน่อยรูปเทียบเหมือนไหมในกล้องนี้กล้องนี้กล้องหนึ่งไหนกล้องไหนกล้องหนึ่งนี่ไงเฮ้ยช่างอยู่นะลูกนางบอกนางมีความเหมือนไม่นางให้แสงดีไงแสงมาจากข้างขาวแต่รูปนี้กว่าจะเหมือนได้เนี่ยก็แต่งแอปนานมากอ้าวจริงๆจะเหมือนได้แต่แอปนานมาก